สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันพรุ่งนี้ก็คงมีข่าวแกนำนปชนะเพราะว่าเป็นวันที่ศาลชั้นต้นในคดีก่อการร้ายจะมีคำพิพากษาก็ต้องมาลุ้นกันว่าคำพิพากษาจะหนักหรือเบานะฮะเพราะว่านี่เป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะเนี่ยก็ในช่วงนี้ข่าวของแกนนำนปชก็จะมีแต่ข่าวประเภทอย่างเงี้ยค่ะคือข่าวคดีความข่าวกิจกรรมก็จะเป็นทางการเมืองก็โดยทั่วไปจะเป็นข่าวของพรรคการเมืองเป็นเรื่องหลักเพราะนั้นในฐานะที่ดิฉันทำงานนะฮะทางด้านองค์ความรู้และวิชาการก็จะทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนเรื่อยๆจนกว่าจะมีโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมที่เหมาะสมนะฮะในวันนี้ดิฉันก็คิดว่าเราจำเป็นต้องโต้ผบ.ทบ.ความจริงก็ไม่ใช่ว่าโต้แต่เป็นการตั้งคำถามนะคะมายังผบ.ทบ.ก็คือว่าผบ.ทบ.นำกองทัพไทยสู้กับประชาชนเช่นนั้นหรือเหตุผลเพราะว่าผบ.ทบ.ได้ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์แล้วก็มีข่าวออกมาแพร่หลายว่าขณะนี้เนี่ยกำลังทำสงครามท่านใช้คำว่าไฮบริดวอร์ลูกผสมนะฮะซึ่งมีทั้งระเบิดมีทั้งเฟกนิวท่านใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์หลายครั้งเช่นตอนอธิบายถึงเรื่องระเบิดท่านใช้คำว่ามาสเตอร์มายนะฮะพอมาตอนนี้ท่านก็มีศัพท์ไฮบริดวอร์เป็นสงครามพันผสมเหมือนรถยนต์ไฮบริดที่มีทั้งใช้น้ำมันและใช้ไฟฟ้าหรือว่ากล้วยไม้ไฮบริดก็เป็นลูกผสมตอนนี้ท่านเอามาใช้กับศัพท์คำว่าสงครามเพราะนั้นท่านก็พูดถึงว่ามีทั้งระเบิดแล้วก็มีทั้งการใช้ข่าวลวงทางอินเทอร์เน็ตท่านใช้ศัพท์ว่าเฟกนิวส์ท่านก็ประการแรกเลยก็คืออดีใจที่ท่านพูดออกมาตรงๆในหลายๆเรื่องแต่ก็เสียใจไม่ได้ว่าท่านเป็นผบ.ทบ.ที่ได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะฮะนอกจากใช้ศัพท์ทางการทหารแล้วดิฉันคิดว่าที่ท่านน่าจะนำมากลับมาศึกษาอย่างประเทศไทยก็คือสมรรถภาพระหว่างทหารกับการเมืองนะฮะดูว่าในประเทศต่างๆนั้นเนี่ยผบ.ทบ.มีบทบาทอย่างไรออกมาพูดแบบนี้ในประเด็นการเมืองเนี่ยได้หรือไม่ได้นี่เป็นข้อเสียดายแต่ว่าที่จุดสำคัญคือดิฉันอยากจะตั้งคำถามว่าท่านขณะนี้เนี่ยท่านทำสงครามที่ท่านบอกทำสงครามอยู่ทำสงครามกับใครในส่วนของคำว่าไฮบริดวอร์โดยที่ท่านพูดนะฮะอันนี้ก็มาจากไทยทริบูนแล้วก็ย่อมาจากของให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ก็บอกว่าภัยคุกคามในขณะนี้ก็คือในนี้เขาใช้คำว่าข่าวปลอมเฟกนิวแต่ดิฉันอยากจะใช้คำว่าข่าวลวงมากกว่าคือเป็นข่าวปลอมที่เจตนาที่มันก็เป็นข่าวลวงเพื่อให้ได้เป้าหมายทางการเมืองนั่นแหละนะก็เป็นเหมือนสงครามไซเบอร์เมื่อมันมารวมกับเหตุระเบิดมันจึงเป็นสงครามลูกผสมก็คือไฮบริดวอร์ซึ่งมาจากระเบิดผสมกับเฟกนิวส์นะฮะดิฉันมองว่าอันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ที่มันไม่น่าชื่นชมแล้วมันค่อนข้างจะใช้ศัพท์นะทางการทหารและก็ศัพท์ทางด้านเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรียนขออภัยนะขออภัยต้องใช้คำว่ามันไม่เข้าท่าหรือมันมั่วเพราะว่าเฟกนิวหรือสงครามไซเบอร์กับเรื่องของระเบิดเนี่ยท่านเอามาผสมปนเปกันละเพราะนั้นในทัศนะของดิฉันเนี่ยนอกจากคำถามแรกว่าท่านกำลังพูดว่าท่านทำสงครามกับใครขณะนี้เนี่ยการวางระเบิด
ค่อนข้างจะแจ่มชัดว่ามันมีมาจากความขัดแย้งในเรื่องภาคใต้และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เรียนอยากจะบอกว่ารัฐไทยโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงพยายามที่ทำให้ระเบิดแต่ละครั้งตั้งแต่หลังปี49มาเนี่ยโยนมาเป็นเรื่องของคนเสื้อแดงแล้วเมื่อมันปรากฏว่ามันไม่ใช่ก็ปรากฏว่าอ้อมแอมแล้วก็เงียบเงียบเมื่อปีหลังปี49มาปี59จนมาถึงบัดนี้พยายามจะโยงใช้คำว่าคู่ขัดแย้งเดิมคู่ขัดแย้งที่ท่านคิดว่าเป็นด้านหลักก็คือสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นระบอบทุนสามานระบอบทักษิณขัดแย้งกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็ข้าราชการรัฐข้าราชการไทยโดยที่ท่านมองอันนี้เป็นด้านหลักดังนั้นมีระเบิดมีอะไรก็จะโยนนะฮะเพราะนั้นท่านอยากจะบอกว่าท่านเอามาผสมแล้วบอกเป็นไฮบริดเนี่ยไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาที่ท่านรู้สึกว่าท่านกำลังพ่ายแพ้ในสงครามไซเบอร์ให้กับคนรุ่นใหม่หรือการมีระเบิดเนี่ยการที่ท่านเอามาผสมกันเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาประเทศไทยนั้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งหลายตัวที่ซ้อนกันอยู่ดังที่เดนได้เคยพูดมาก่อนแล้วนะฮะว่าความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็เป็นคู่ความขัดแย้งกับรัฐไทยหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความขัดแย้งหลักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการทำรัฐประหารแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งนี้มีการขยายตัวจากการทำระเบิดในพื้นที่ก็ขยายมาเป็นภาคใต้ตอนบนแล้วก็ขยายมาในกรุงเทพซึ่งท่านไม่ต้องการจะให้คนเนี่ยเข้าใจเช่นนั้นดังนั้นระเบิดแต่ละครั้งเนี่ยก็มักจะโยนไปให้สิ่งที่ท่านถือว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองเวลาพูดถึงการขยายตัวของการวางระเบิดจากภาคใต้ก็จะพูดไปพูดเรื่องมาสเตอร์ไมน์ผู้อยู่บงการอยู่เบื้องหลังอาจจะอยู่ต่างประเทศคือพูดง่ายๆว่าดึงให้เป็นเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่ท่านถือเป็นความขัดแย้งสำคัญอยู่ตลอดแต่ในทัศนายดิฉันเนี่ยนะนี่ระเบิดครั้งนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของความขัดแย้งจากพื้นที่นะมาดิสเครดิตรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจในช่วงเวลาสำคัญก็คือมีการประชุมนะของมีแขกต่างประเทศมาประชุมอันนี้เราเป็นการมองวิเคราะห์นะเข้ามาว่าท่านจะเอาเรื่องการที่ท่านรู้สึกว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคดูเหมือนประสบความสำเร็จในการดึงคนรุ่นใหม่มาแล้วก็เอามาปนมั่วกับเรื่องระเบิดแล้วบอกนี่คือไฮบริดวอร์ดิฉันว่ามันมั่วนะมันคนละเรื่องกันเลยถามว่าไอ้ระเบิดเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องไซเบอร์แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรในเรื่องระเบิดเนี่ยกับคนรุ่นใหม่16 17ที่บอกว่าถูกข่าวลวงคุณจะเอามาปนเปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเรียนถือว่าการพูดถึงไฮบริดวอร์แล้วเอาเรื่องของพรรคการเมืองเอาเรื่องของไซเบอร์วอร์มาผสมกับระเบิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดมากมันน่าผิดหวังว่าระดับท่านเนี่ยระดับผบ.ทบ.ซึ่งคุมมีเป็นผู้นำกองทัพไทยเอาเรื่องแบบนี้มาปะปนแล้วมานำเสนอในระดับโลกเพราะสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็ตีข่าวไปทั่วโลกเนี่ยเรียกว่ามันเป็นความไม่เข้าท่านะอ่อนด้อยอันนี้พูดอย่างหวังดีนะก็คือถ้าต่อไปท่านจะให้สัมภาษณ์อีกให้ท่านมองความสัมพันธ์
ระหว่างทหารกับการเมืองในอารยประเทศก่อนที่ท่านจะพูดอันที่สองเนี่ยท่านจะต้องมองเห็นว่ามีความขัดแย้งหลายความขัดแย้งแล้วท่านจะจับเอามารวมแล้วพูดง่ายๆว่าเป็นสงครามลูกผสมนั่นก็แปลว่าท่านกำลังทำสงครามกับประชาชนไทยทุกหมู่ทุกฝ่ายจับรวมกันเป็นอันเดียวกันจึงเรียกว่าไฮบริดวอร์เอาภาคใต้มาผสมกับพรรคการเมืองกับคนรุ่นใหม่กับประชาชนทั่วไปก็แปลว่าท่านกำลังทำสงครามนี่จึงเป็นที่มาของคำถามที่ว่าแล้วท่านกำลังทำสงครามกับประชาชนทั้งประเทศเหรอท่านจึงใช้คำว่าไฮบริดวอร์อีกอันหนึ่งท่านใช้คำว่าเฟกนิวซึ่งดิฉันใช้คำว่าข่าวลวงเนี่ยอยากจะเรียนท่านว่าประชาชนไทยเนี่ยถ้าเขามีการทะเลาะเบาะแว้งกันเขาก็มีกฎหมายอยู่แล้วในการที่เขาจะมามีการฟ้องร้องกันยกตัวอย่างเช่นในขณะนี้มีพรรคการเมืองบางพรรคฟ้องร้องสสบางคนว่าเฟกนิวสสคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ออกมาบอกว่าดิฉันต่างหากที่ถูกเฟกนิวเพราะพยายามจะแก้ว่านั่นไม่ใช่โพสต์ของตัวเองดังนี้เป็นต้นแต่จริงๆคำว่าเฟกนิวในจุดมุ่งหมายที่ว่าที่ของทางรัฐบาลเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมข่าวลวงที่มีเป้าหมายทางการเมืองดังนั้นเนี่ยถ้ามาใช้คำว่าเฟกนิวในความขัดแย้งที่สำคัญเดี๋ยวอยากจะบอกว่ารัฐไทยเนี่ยแหละใช้เฟกนิวมาตลอดตัวอย่างเฟกนิวตัวฉกันเลยก็คือผังล้มเจ้าเป็นข่าวเป็นเรื่องเท็จแล้วนำมาออกโดยมีจุดมุ่งหมายในการทำลายฝ่ายการเมืองที่อยู่ตรงข้ามว่าเป็นพวกล้มเจ้าแล้วโยงหมดเลยในที่สุดต้องสารภาพว่าไอ้ผังล้มเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเขียนขึ้นมาลอยๆไม่ได้มีมูลความจริงดังนั้นผังล้มเจ้านี่คือตัวอย่างเฟกนิวที่เจ้าหน้าที่รัฐไทยเป็นนายทหารกระทำต่อประชาชนประชาชนจะทำเฟกนิวต่อรัฐเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะมีการเรื่องส่วนตัวระหว่างกันนะเพราะว่าถ้าทำเนี่ยคุณเจอละ116น่าจะไม่ผิดนะเรียนโค้ดมาน่าจะไม่ผิดขณะนี้รัฐไทยเนี่ยมีการฟ้องประชาชนอยู่จำนวนมากประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะมาใช้เฟกนิวกับรัฐบาลแล้วคุณไม่ต้องมาตั้งศูนย์ทุกวันนี้ที่คุณไปเที่ยวฟ้องนะคุณนับมาสิฟ้องเท่าไหร่ฟ้องมากมายเพราะนั้นไอ้คำว่าเน้นว่าใช้ภาษาอังกฤษหรูๆ Mastermind Hybrid War Fake News เนี่ยมันฟังเพื่อที่ให้ดูว่ามันเป็นการพูดแบบอินเตอร์แต่ว่าในทางความเป็นจริงนั้นดิฉันถือว่ามันผิดพลาดหมดยกตัวอย่างเช่นปัญหาในประเทศไทยขณะนี้คุณว่ามีใครเป็นมาสเตอร์มายด์มาสเตอร์มายด์ที่สั่งว่าให้เกิดพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาให้เข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือมาสเตอร์มายด์ให้ไปวางระเบิดทั้งหมดในคุณว่าเป็นมาสเตอร์มายด์อันเดียวกันหรือนะหรือว่าไฮบริดวอร์ก็เหมือนกันคือมันเป็นความขัดแย้งคนละส่วนกันเพราะนั้นศัพท์ที่ใช้คำว่าเฟกนิวหรือแม้กระทั่งรัฐบาลนี้ตั้งศูนย์เฟกนิวเรียกว่ามันไม่เข้าท่าหรอกเขามีงานอยู่แล้วหน่วยงานของตำรวจทหารที่ทำหน้าที่นี้เนี่ยมีอยู่แล้วนะและปฏิบัติการ IO สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนใช้วิทยุดังที่มีคนมาเล่าให้ฟังว่าในกรณี6ตุลามีการใช้วิทยุยานเกราะก็ปลุกระดมคนได้ออกข่าวสถานีวิทยุอะไรต่างๆและใช้โทรทัศน์ดังนั้นเวลาเขายึดอำนาจก็ต้องยึดสถานีโทรทัศน์แล้วก็สถานีวิทยุนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณมีหน่วยงานของกองทัพของตำรวจของข้าราชการเนี่ยที่ปฏิบัติการในการตรวจสอบและตอบโต้เนี่ย
เป็นไม่รู้ตั้งกี่พันเดียนว่าอาจจะเป็นระดับหมื่นคนอยู่แล้วเพราะนั้นศูนย์เฟกนิวเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการจิตวิทยามากกว่านะฮะเพราะนั้นดิฉันก็อยากจะพูดไปยังผบ.ทบ.ว่าที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ใช้ศัพท์เฟกนิวศัพท์มาสเตอร์มายด์ไฮบริดวอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยในทัศนะของประชาชนไทยเต็มขั้นอย่างดิฉันและคนอื่นๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ความดิฉันไม่อยากใช้ภาษาที่มันไม่สุภาพมันเป็นคำพูดที่มันดูไม่น่าเชื่อถือเลยนะแล้วไม่ได้ดูดีเลยไม่ว่าในสายตาต่างประเทศและในสายตาคนไทยและนอกจากนั้นยังไม่ได้เป็นการชี้นำที่ถูกต้องกลับชี้นำในทางที่ผิดประหนึ่งว่าคนไทยและพรรคการเมืองที่เขามาต่อสู้ในเวทีรัฐสภาไม่ใช่พรรคเดียวรวมทั้งพรรคอื่นๆด้วยเนี่ยกลายเป็นคู่ขัดแย้งเป็นศัตรูกับกองทัพไทยพนันแนนคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดล้มเหลวนะทั้งในด้านชี้นำในประเทศไทยนะซึ่งไม่ถูกต้องถ้าหากคุณคิดว่าคุณจะทำให้กองทัพไทยมารบกับประชาชนอันนี้เป็นเรื่องคิดผิดหรือคุณมองว่าคนรุ่นใหม่นั้นเนี่ยถูกปฏิบัติการจิตวิทยาข่าวลวงโดยพรรคการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่ผิดแล้วก็เอาระเบิดมาผสมกับการความคิดเห็นแตกต่างของประชาชนแล้วบอกว่านี่คือไฮบริดวอร์นี่ก็เป็นเรื่องที่ผิดเพราะนั้นรวมความแล้วผบ.ทบ.กำลังทำสิ่งที่ผิดพลาดต่อตัวเองต่อประเทศชาติด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ